็บตา2ชั้นนะคะใครที่มีปัญหานะคะในส่วนของหนังตาตกนะตาดูเบลอตาไม่สดใสอยากทำตาให้ดูสวยนะคะต้องมาดูเคสนี้นะอันนี้พี่แพรคะตานี้ทำไปกี่เดือนแล้วคะ6เดือนนะคะ6เดือนเป็นไงบ้างชอบไหมคะก็หนังตาชั้นตาก็คือชัดขึ้นค่ะก็คนรอบข้างเขาก็ทักว่าสวยขึ้นหน้าเราเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนนี้มันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วก็เหมือนชั้นตาไม่ค่อยเด่นนะคะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอเขาจัดให้ว่าเราสามารถทำชั้นตาได้สูงสุดประมาณไหนเพราะว่าเราอยากได้แบบปังเหมือนสายฝออะค่ะคุณหมอก็เลยวัดให้ดูก่อนแล้วก็จัดการลงมือเลยค่ะประมาณเดือน3เดือนประมาณนี้ค่ะมันยังบวมอยู่แต่ว่าพอ6เดือนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่บวมแล้วค่ะตอนนี้แบบตาดูสวยไปแล้วนะคะสวยขึ้นค่ะให้ดูประกาศก่อนนะคะใครที่มีปัญหาก่อนทำนะคะหนังตาตกแบบนี้เนาะและอยากให้ชั้นตาชัดชั้นตาสวยแบบนี้นะคะทักแอดมินมาได้เลยนะแอดมินตอบช้าก็ตอบนะคะบอกก่อนว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะคะแอดมินจะรีบตอบให้เร็วที่สุดหนูขอถามพี่แพรนิดนึงหลังจากที่ทำตาสองชั้นไปการดูแลการใช้ชีวิตยากไหมคะก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่ให้แผลโดนน้ำแล้วคุณหมอก็จะมียาให้ทาเป็นประจำด้วยแต่จริงๆแผลที่คุณหมอเย็บคือสนิทอยู่แล้วเราก็แค่ทำตามที่คุณหมอบอกก็คือรักษาความสะอาดของแผลค่ะแล้วก็ทายาสม่ำเสมอแค่นั้นเองค่ะนะคะที่อยากทำตานะคะตอนนี้ตา2ชั้นกับคุณหมอกันนะคะทำตา2ชั้นเทคนิคกี่ยาวราคาเริ่มต้น45นะคะถ้าใครสนใจนะคะส่งรูปเข้ามาประเมินก่อนได้นะเดี๋ยวนี้ให้พี่แพรวนะคะทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับใครที่อยากทำตากับคุณหมอค่ะก็ถ้าใครที่กำลังมองหาที่จะทำตา2ชั้นคลินิกที่มั่นใจนะคะก็แนะนำเป็นธีรธรคลินิกค่ะคุณหมอใจดีค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำดีด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แพรมากเลยที่ให้เรามาไลฟ์สดนะคะแล้วก็ชมชั้นตาสวยๆนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไลฟ์หน้ามีอะไรมาดูกันอีกทีนึงเนาะวันนี้มีเคสจมูกเดี๋ยวจะให้ไปดูกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แพรมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ